สวัสดีค่ะคลิปนี้มาชวนถักเสื้อมัดหลังแบบใหม่ดาวิกากันนะคะตรงนี้เป็นด้านหน้านะคะเราจะผูกเชือกด้านหลังตรงท้ายเสื้อแบบนี้นะคะพอผูกเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเชือกที่ผูกก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสีขาวเขียวถักจากได้คอตตอนนะคะสีขาวแล้วก็ส้มอิฐถักจากได้ละมุนนะคะเป็นเส้น20ทั้งคู่แล้วก็ถักกับเข็มโครเชต์หัวทอง 3/0 ทั้งคู่เลยนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกใช้ไหมที่ชอบได้เลยนะคะจะเป็นเส้น16 18หรือว่า20จะถักเส้นเดียวหรือเส้นคู่ก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดเลยถ้าเป็นได้คอตตอนก็จะเบาแล้วก็โปร่งกว่าได้ละมุนนะคะแต่ว่าได้ละมุนจะมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มกว่าถ้าชอบแบบเบาๆไม่หนามากก็แนะนำให้ถักเป็นคอตตอนถ้าชอบนุ่มๆ นะคะแต่ว่าไม่ชอบหนาก็สามารถเปลี่ยนเป็นเส้นละมุนขนาด16หรือ18ก็ได้นะคะจำนวนห่วงที่เราเริ่มต้นในแถวที่1ตรงนี้นะคะจะมีผลกับความกว้างของตัวเสื้อนะคะของมี่ขึ้นต้นที่ความกว้างประมาณ7นิ้วนะคะเราจะใช้จำนวนนิ้วแทนจำนวนหลักนะคะเพราะว่าไหมที่ต่างชนิดกันแล้วก็น้ำหนักมือที่ไม่เท่ากันจะทำให้ขนาดเสื้อเราไม่เท่ากันนะคะน้ำหนักเสื้อหลังจากที่ถักเสร็จแล้วนะคะตัวนี้หนักที่185กรัมนะคะส่วนสีเขียวขาวที่ถักจากได้คอตตอนหนัก130กรัมนะคะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะขึ้นต้นเท่ากันที่ประมาณ7นิ้วนะคะมีขึ้นต้นแถวที่1ที่7นิ้วนะคะพอถักขอบเสร็จแล้วความกว้างขยายเป็น9นิ้วนะคะรอบอกจะอยู่ที่ช่วงลายที่4นะคะ1 2 3แล้วก็4เนาะรอบอกที่ได้นะคะจากการขึ้นต้นที่7นิ้วจะได้ที่ประมาณ17นิ้วถ้าเป็นตัวเสื้อเต็มก็จะประมาณ34นิ้วถึง35นิ้วนะคะความกว้างตอนนี้อยู่ที่17นิ้วครึ่งเนาะเพื่อนๆลองวัดดูนะคะว่าถ้า17นิ้วครึ่งจะพอดีกับขนาดรอบอกเราหรือเปล่านะคะถ้าพอดีเราสามารถขึ้นต้นเท่ากันที่7นิ้วได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าอยากได้ขนาดที่ใหญ่ขึ้นก็เพิ่มจำนวนหลักแถวที่1ให้มากขึ้นนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปดูอุปกรณ์ที่ใช้และวิธีการถักกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในคลิปนี้นะคะเราจะใช้ได้ถักเส้น20นะคะจำนวน2สีสีละ100กรัมคลิปนี้เป็นได้ถักละมุนนะคะเส้น20ของอากาลิโกนะคะรหัสสี002และ064นะคะถักเส้นคู่กับเข็มโครเชต์หัวทอง 3/0 นะคะอุปกรณ์อื่นมีกรรไกรมีสายวัดมีเข็มสำหรับเก็บปลายชิ้นงานแล้วก็มีมาร์กเกอร์ค่ะถ้าไม่มีใช้เข็มกลัดแทนได้เลยนะคะเราไปดูวิธีถักกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาถักสายคล้องคอกันก่อนนะคะในคลิปนี้เราจะถักสายคล้องคอลายไอคอร์ดนะคะลายไอคอร์ดก็จะเป็นแบบนี้นะคะปลายสายทั้งสองด้านมีดอกไม้ด้วยนะคะความยาวสายประมาณ100เซนหรือประมาณ40นิ้วนะคะลายไอคอร์ดอาจจะถักยากนิดหน่อยสำหรับมือใหม่นะคะแต่จะค่อยๆถักไปไม่รีบเนาะเพื่อนๆที่ถักเป็นแล้วสามารถกดเลือกสปีดความเร็วของคลิปได้เลยนะคะหรือถ้าเพื่อนๆไม่ชอบลายไอคอร์ดสามารถถักเป็นลายโซ่ปกติได้เลยนะคะพื้นนี้มีถักเป็นลายโซ่ปกติไว้แต่รู้สึกว่าสายจะเล็กไปหน่อยเนาะพื้นนี้ก็เลยจะลองขยับสายให้ใหญ่ขึ้นเลยถักลายไอคอร์ดนะคะลายโซ่ก็ถักเหมือนเดิมเลยนะคะมีดอกไม้อยู่ที่ปลายสายทั้งสองด้านเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าเราจะถักเป็นลายโซ่แล้วก็ไม่ต้องเผื่อปลายไหมเริ่มต้นถักดอกไม้แล้วก็ถักโซ่มาจนได้ความยาวที่100เซนนะคะแล้วปลายสายโซ่ก็ถักดอกไม้อีก1ชิ้นนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาถักลายไอคอร์ดกันแบบนี้กันนะคะวิธีการถักลายไอคอร์ดนะคะเราจะเหลือปลายไหมไว้ยาวนิดนึงนะคะถ้าเราจะถักสายคล้องคอให้มีความยาวประมาณ100เซนติเมตรนะคะเราก็จะเหลือปลายไหมไว้ประมาณ 4-5 เท่าของความยาวที่เราต้องการนะคะ
ถ้าเพื่อนๆไม่มีสายวัดก็สามารถวัดกับขนาดคอที่เราต้องการแล้วลองผูกได้แล้วให้เหลือปลายไหมได้เลยนะคะพอได้ความยาวที่เราต้องการแล้วสมมติว่าเราอยากได้ความยาวที่เท่านี้นะคะเราก็จะทบไปแบบนี้นะคะประมาณ 4-5 ครั้งทบไปให้ได้ความยาวแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มถักกันเลยค่ะตอนนี้ได้ความยาวที่ต้องการแล้วนะคะปลายไหมที่ไม่เหลือไว้ก็ค่อนข้างเยอะเลยนะคะประมาณ500เซนเนาะเราจะให้ปลายไหมตรงนี้นะคะอยู่ด้านขวามือเนาะเสร็จแล้วเราจะพาดปลายไหมแบบนี้นะคะปลายไหมอยู่ตรงนี้พาดไปแบบนี้นะคะปลายไหมอีกด้านนึงจะอยู่ด้านในนะคะเวลาพันกับนิ้วแล้วปลายไหมอีกด้านนึงจะอยู่ด้านในนะคะต่อไปเราใช้เข็มโครเชต์ 3/0 นะคะสอดเข้าไปแล้วก็เกี่ยวลอดออกมาถักโซ่1ค่ะแบบนี้นะคะด้านที่เราจะถักก็คืออีกด้านนึงที่ไม่ใช่ปลายไหมที่เราเหลือไว้นะคะเสร็จแล้วเราถักโซ่อีก1ครั้งนะคะเป็น2โซ่เราจะถักทีนะคะ1ครั้งลงในช่องเลยนะคะเกี่ยวผ่านทั้งหมดเลยเสร็จแล้วโซ่2ค่ะถักซีนะคะหรือว่ารอหอลงในช่องตอนนี้เรากำลังทำดอกไม้อยู่นะคะเราจะทำดอกไม้ทั้งหมดที่5กลีบนะคะเสร็จแล้วโซ่2ถักทีหนึ่งครั้งลงในช่องโซ่สองถักซีลงในช่องตอนนี้ดอกไม้เรามี2กลีบแล้วนะคะโซ่สองถักทีลงในช่องโซ่2ถักซี3กลีบแล้วนะคะต่อไปขึ้นกลีบที่4เนาะโซ่2ทีลงในช่องโซ่2ถักซีตรงนี้เราสามารถขยับได้นะคะขยับออกมาได้เสร็จแล้วโซ่2ค่ะถักทีอีก1ครั้งโซ่2แล้วก็ถักซีค่ะพอเราถักเสร็จแล้วดอกไม้ของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะโซ่1ค่ะหลังจากทักโซ่1เสร็จแล้วปลดเข็มออกก่อนนะคะพลิกกลับดึงปลายไหมฝั่งด้านในตรงนี้นะคะดึงเหมือนแบบนี้เลยนะคะดึงให้ชิดกันเลยเราก็จะได้แบบนี้นะคะเราสามารถดึงให้แน่นได้เลยนะคะแบบนี้นะคะพอได้ดอกไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะถักสายของคอกันค่ะสอดเข็มเข้าไปเลยนะคะดึงให้แน่นฝั่งนี้คือฝั่งที่เราจะใช้ถักนะคะฝั่งนี้ก็คือปลายไหมเราจะใช้ได้ฝั่งที่เป็นปลายไหมนะคะพันเข้ามากับเข็มโครเชต์แบบนี้นะคะมี2ห่วงเกี่ยวลอดทั้ง2ห่วงนะคะพันอีกนะคะพันเหมือนเดิมเลยเกี่ยวลอดพันเกี่ยวพันเกี่ยวพันแล้วก็เกี่ยวลายที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้ไปจนได้ความยาวที่เราต้องการเลยนะคะ
ฝั่งที่เราใช้พันตรงนี้ก็คือปลายไหมที่เราเหลือไว้ยาวๆนะคะสายคล้องคอที่เราถักก็จะเป็นแบบนี้นะคะถักต่อไปจนได้ความยาวที่เราต้องการเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาถักดอกไม้ตรงปลายอีกด้านกันค่ะพอเราถักมาได้ความยาวที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะถักโซ่นะคะโซ่5ปลายไหมตรงนี้เราปล่อยทิ้งไว้เลยนะคะโซ่5นะคะ1 2 3 4นะคะเสร็จแล้วเราจะถักซีกับหลักโซ่หลักที่1นะคะถักซีให้เป็นวงกลมแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วโซ่2ค่ะพลิกกลับนะคะเราจะถักดอกไม้ในวงกลมนี้เลยนะคะพันไหมแล้วก็ถักทีนะคะแทงลงไปในวงกลมแบบนี้เลยนะคะเหี่ยวขึ้นมาแล้วก็ถักทีนะคะเสร็จแล้วโซ่2ถักซีค่ะในวงกลมเลยเสร็จแล้วโซ่2ถักทีโซ่2ถักซีโซ่2เพื่อทำกลีบที่3นะคะถักทีโซ่2แล้วก็4ได้3กลีบแล้วนะคะต่อไปกลีบที่4เราขยับได้นะคะโซ่2ถักทีที่หรือว่าพอครึ่งคอนะคะเสร็จแล้วโซ่2 C ในวง4กลีบแล้วนะคะกลีบสุดท้ายแน่นหน่อยเนาะโซ่2ค่ะถักทีโซ่2เสร็จแล้วก็ถักซีในวงเลยนะคะดอกไม้ของเราก็จะได้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราถักโซ่1นะคะเพื่อล็อกงานแบบนี้นะคะดอกที่2ของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัดปลายไหมได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บปลายไหมทีเดียวตอนเสร็จงานนะคะสองฝั่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะความยาวสายที่ได้นะคะประมาณ100เซนติเมตรเนาะพอเราถักสายคล้องคอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทบครึ่งสายคล้องคอนะคะทบครึ่งเพื่อหาจุดกึ่งกลางนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่มาร์กเกอร์มาร์กจุดกึ่งกลางของสายคล้องคอไว้แบบนี้เลยนะคะไม่ต้องนับห่วงก็ได้นะคะแค่ทบครึ่งเสร็จแล้วก็ใส่มาร์กเกอร์ได้เลยหลังจากที่เรามาร์กจุดกึ่งกลางของสายคล้องคอเรียบร้อยแล้วนะคะ
ต่อไปเราจะคำนวณความกว้างเพื่อเริ่มจำนวนหลักในแถวที่1นะคะความกว้างของแถวที่1หรือจำนวนหลักที่เราเริ่มต้นในแถวที่1จะมีผลกับความกว้างรอบอกนะคะของตัวเสื้อนะคะผืนนี้มีจะเริ่มความกว้างที่ประมาณ7นิ้วนะคะเราจะใช้ความกว้างเป็นเกณฑ์นะคะแทนจำนวนหลักเนาะเพราะว่าน้ำหนักมือขนาดของเข็มโคเชหรือว่าชนิดไหมที่แตกต่างกันจะทำให้จำนวนหลักที่เราเริ่มต้นต่างกันไปด้วยนะคะของมีเริ่มต้นที่ประมาณ7นิ้วนะคะวิธีการก็คือเราจะวางสายของคอไว้แบบนี้นะคะจุดกึ่งกลางของเราอยู่ตรงนี้มีอยากได้ความกว้างที่7นิ้วนะคะ7นิ้วครึ่งของ7นิ้วก็คือ3นิ้วครึ่งก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วมีจะมาร์คห่วงที่ไว้แบบนี้นะคะเราจะเริ่มถักจากด้านขวาตรงนี้ก่อนนะคะเราจะนับจำนวนห่วงนะคะโดยนับห่วงที่อยู่ถัดจากห่วงที่เราใส่มาร์กเกอร์ตรงกลางนะคะมาจนถึงมาร์กเกอร์ที่เรามาร์กไว้ตรงจุดนี้นะคะให้จำนวนห่วงเป็นเลขคี่นะคะถ้าเป็นเลขคู่เราสามารถขยับเข้ามาหรือว่าขยับออกก็ได้นะคะโดยจุดเริ่มต้นของเราจำนวนห่วงจะต้องห่างจากมาร์กเกอร์จุดกึ่งกลางเป็นเลขคี่นะคะตัวนี้มีนับเรียบร้อยแล้วห่างที่25หลักนะคะนี่ก็จะแทงเข็มโคเชเข้าไปในห่วงแบบนี้เลยนะคะต่อไปเราจะใช้ได้อีกสีหนึ่งนะคะหรือว่าสีขาวนะคะคล้องห่วงเหมือนเราจะขึ้นโซ่แบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็สอดเข้าไปในเข็มแบบนี้ดึงให้แน่นนิดนึงนะคะดึงลอดผ่านออกมาแบบนี้แล้วถักโซ่4ค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราข้าม1หลักนะคะแล้วเราก็ถัก F ค่ะข้าม1หลักนะคะแทงลงไปแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะแทงลงไปแบบนี้เลยนะคะเกี่ยวขึ้นมาถัก F ค่ะโซ่1ข้าม1หลักนะคะแทงลงไปเกี่ยวขึ้นมาถัก F โซ่1ข้าม1หลักถัก F โซ่1ข้าม1หลักถัก F โซ่1ข้าม1หลักถัก F ก็จะได้แบบนี้นะคะถักโซ่1นะคะข้าม1หลักแล้วก็ถัก F นะคะมาจนถึงจุดก่อนถึงมาร์กเกอร์ตรงนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีค่ะตอนนี้เราถักมาถึงมาร์กเกอร์ที่เรามาร์กจุดกึ่งกลางไว้แล้วนะคะหลัก F ตรงนี้นะคะก็จะอยู่ถัดจากหลักที่เราใส่มาร์กเกอร์ไว้พอดีเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะนับจำนวนหลักที่เราถักมานะคะหลักโซ่เราก็จะนับเป็น1หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะตรงนี้มีถักหลัก F มาที่13หลักนะคะต่อไปเราจะถักด้านซ้ายเราก็จะถักหลัก F ให้ได้13หลักเหมือนกันเลยนะคะโซ่1ก่อนนะคะข้ามหลักมาร์กเกอร์นะคะเสร็จแล้วเราจะถัก F ลงหลักถัดไปค่ะให้มาร์กเกอร์อยู่ตรงกลางระหว่างด้านซ้ายกับด้านขวานะคะโซ่1ข้าม1หลักถัก F โซ่1ข้าม1หลักถัก F โซ่1ข้าม1หลักแล้วก็ถัก F
ถักต่อไปให้จำนวนหลักด้านซ้ายนะคะมีจำนวนเท่ากับจำนวนหลักของด้านขวาเลยนะคะของมิ้นก็จะถักต่อไปให้ได้ครบ13หลักค่ะตอนนี้เราถักจบแถวที่1เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจะขึ้นแถวที่2นับให้แน่ใจนะคะว่าจำนวนหลักด้านซ้ายกับด้านขวาของเรามีจำนวนหลักที่เท่ากันนะคะพอเท่ากันแล้วเราจะขึ้นแถวที่2นะคะโซ่4ค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับเราจะถัก F นะคะลงในช่องแรกตรงนี้เลยนะคะถัก F ลงไปในช่อง1ครั้งเสร็จแล้วโซ่1กันนะคะข้ามหลัก F ตรงนี้นะคะถัก F ลงในช่องโซ่1กันข้าม1หลักนะคะถัก F ลงในช่องโซ่1กันข้าม1หลักถัก F ลงในช่องเราจะถักโซ่1นะคะข้าม1หลักถัก F ลงในช่องแบบนี้นะคะลงไปทุกหลักจนถึงหลักกลางตรงช่องมาร์กเกอร์ตรงนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีค่ะพอเราถักมาถึงช่องกลางตรงนี้นะคะเราจะถักโซ่1นะคะเสร็จแล้วเราจะถัก F ลงช่องเดิมเลยนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะช่องกลางตรงนี้ก็คือช่องที่เราใส่มาร์กเกอร์ไว้ตอนแรกนะคะเสร็จแล้วโซ่1ข้าม1หลักถัก F ลงในช่องถักเหมือนเดิมนะคะเลื่อยไปจนถึงช่องสุดท้ายเลยนะคะถักให้ถึงช่องสุดท้ายตรงนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีค่ะพอเราถักมาถึงช่องสุดท้ายตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะถักโซ่1นะคะเสร็จแล้วเราจะถัก F นะคะลงบนหลักโซ่หลักที่3นะคะที่เราขึ้นต้นแถวที่1ไว้เนาะแถวที่1เราขึ้นต้นไว้ที่โซ่4นะคะแต่เราจะถัก F ลงบนหลักโซ่หลักที่3แทงลงไปบนหลักโซ่หลักที่3นะคะเกี่ยวขึ้นมาแล้วถัก F ค่ะจบแถวที่2แล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะขึ้นแถวที่3โซ่4เหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วคลิกกลับถัก F ลงในช่องแรกเหมือนเดิมเลยนะคะถักเหมือนเราถักแถวที่2มาเลยนะคะโซ่1ข้าม1หลักถัก F ลงในช่องโซ่1ข้าม1หลักถัก F ลงในช่องโซ่1ข้าม1หลักถัก F ลงในช่องถักเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนที่เราถักแถวที่2มาเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนถักมาถึงช่องตรงกลางตรงนี้เลยนะคะพอเราถักมาถึงช่องกึ่งกลางตรงนี้นะคะเราก็จะถักเหมือนเดิมเลยนะคะโซ่1ก่อนเนาะถัก F ลงไปในช่องกึ่งกลางเลยนะคะโซ่1กันถัก F ลงไปอีกทีก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงกึ่งกลางของเราเนาะเสร็จแล้วก็โซ่1ข้าม1หลักถัก F ลงในช่องถัดไปโซ่1ข้าม1หลักถัก F ลงในช่องถัดไปถักเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนที่เราถักแถวที่2มาเลยนะคะถักต่อไปจนจบแถวเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนหลักสุดท้ายค่ะพอถักมาถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะเราถักโซ่1ก่อนนะคะแล้วเราก็จะถัก F ลงบนหลักโซ่หลักที่3นะคะ1 2 3เราจะถักแบบนี้ทุกแถวเลยนะคะเสร็จแล้วขึ้นแถวที่4โซ่4เหมือนเดิมค่ะพลิกกลับเราจะถักเหมือนเดิมเลยนะคะถัก F ลงในช่องแรกโซ่1ข้าม1หลักถัก F ลงในช่องโ
โซ่1ข้าม1หลักทัก F ลงในช่องเราจะถักแบบนี้นะคะทั้งหมดที่6แถวนะคะตอนนี้เราขึ้นแถวที่4แล้วนะคะเราจะถักแบบนี้นะคะเราจะถักทั้งหมดที่6แถว1 2 3 4 5แล้วก็6นะคะถักให้ครบ6แถวเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันก่อนขึ้นแถวที่7ค่ะแล้วเราจะสลับสีเป็นสีที่2นะคะตอนนี้เราถักมาครบ6แถวแล้วนะคะ1 2 3 4 5 6นะคะเราจะเปลี่ยนใหม่เป็นสีที่2นะคะหลักสุดท้ายของแถวที่6นะคะเราจะยังไม่ปลดเนาะเราจะหยิบไหมสีที่2ขึ้นมานะคะเสร็จแล้วเหลือปลายไหมไว้นิดนึงนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับตอนเก็บปลายไหมเนาะเราจะคล้องห่วงเหมือนเราจะขึ้นโซ่เลยนะคะเสร็จแล้วเราจะสอดเข้าไปในเข็มแบบนี้ดึงให้แน่นแล้วก็ดึงลอดผ่านออกมาแบบนี้นะคะโซ่4ค่ะเราจะสลับสีใหม่นะคะดึงสีขาวลงมาให้แน่นแล้วก็ตัดปลายไหมค่ะตัดสีขาวออกไปได้เลยนะคะต่อไปเราจะถักสีที่2นะคะสีส้มอีกเนาะขึ้นโซ่4เสร็จแล้วนะคะพลิกกลับค่ะสลับสีแต่ว่าถักเหมือนเดิมนะคะแถวที่7เราก็จะถัก F ลงตรงช่องแรกแบบนี้เหมือนเดิมนะคะโซ่1กั้นข้าม1หลักถัก F ลงในช่องโซ่1กั้นข้าม1หลักถัก F ลงในช่องเราจะถักเหมือนเดิมเลยนะคะแค่เปลี่ยนสีเราจะถักสีที่2นะคะไปอีก4แถวนะคะ1 2 3 4แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะสลับเอาสีขาวหรือสีที่1มาถักอีก4แถววิธีการถักถักเหมือนเดิมนะคะ1 2 3 4แล้วก็สลับเป็นสีที่2อีก4แถวนะคะช่วงลายแรกนะคะ6แถวช่วงลายที่2 4แถวช่วงลายที่3 4แถวช่วงลายที่4 4แถวนะคะถักเหมือนเดิมเลยนะคะให้ถึงแถวที่15เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีค่ะตอนนี้เราถักจบแถวที่15แล้วนะคะต่อไปเราจะขึ้นแถวที่16นะคะโซ่4เป็นหลักแรกเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับแถวที่16เราจะเริ่มขยายชิ้นงานด้านข้างนะคะถักเหมือนเดิมนะคะถัก F ลงหลักที่1โซ่1กั้นนะคะถัก F ลงช่องถัดไปโซ่1กั้นเสร็จแล้วเราจะขยายช่องที่3นะคะถัก F โซ่1แล้วก็ F อีก1ครั้งนะคะลงช่องเดิมช่องที่3ตรงนี้นะคะเราจะมีช่องเป็นตัว V อยู่2ช่องนะคะก็คือช่องที่1แล้วก็ช่องที่3นะคะเสร็จแล้วเราก็ถักปกติเลยนะคะถักเหมือนเดิมจนไปถึง3ช่องสุดท้ายปลายแถวนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะขยายอีก1รอบค่ะถักเหมือนเดิมที่เราถักแถวที่15มาเลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันช่องที่3ตรงนี้นะคะนับย้อนกลับมาช่องที่3เนาะ1 2แล้วก็3นะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่องนี้นะคะพอเราถักมาถึง3ช่องสุดท้ายนะคะเราก็จะขยายอีก1ครั้งค่ะถัก F นะคะโซ่1
แล้วก็ F ลงหลักเดิมโซ่1กั้นนะคะถัก F ไป1ครั้งโซ่1กั้นแล้วก็ถัก F ลงช่องสุดท้ายโซ่1ถัก F ลงบนหลักที่3นะคะจบแถวที่16นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะหลักที่เราขยายก็จะเป็นหลักที่3ท้ายแถวแล้วก็ต้นแถวตรงนี้นะคะขึ้นแถวที่17เราจะถักเหมือนแถวที่16เลยนะคะ1 2 3แล้วก็4เสร็จแล้วพลิกกลับนะคะถัก F ลงช่องแรก1ครั้งโซ่1ถัก F ลงช่องถัดไปโซ่1ตรงนี้เป็นช่องที่3แล้วนะคะช่องที่3เราจะขยาย1ครั้งนะคะตั้งแต่ช่องที่4ไปนะคะเราก็จะถักเหมือนเดิมเรื่อยไปจนถึง3ช่องสุดท้ายท้ายแถวเราค่อยขยายอีก1รอบนะคะถักเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนที่เราถักแถวที่16มาเลยนะคะมาขยายอีก1ทีตอน3ช่องสุดท้ายตรงนี้เลยนะคะพอขึ้นแถวที่18ก็ถักเหมือนเดิมเหมือนแถวที่16ที่เราถักมาเลยนะคะถักให้จบแถวที่18เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีตอนขึ้นแถวที่19พร้อมกับเปลี่ยนสีใหม่ค่ะตอนนี้เราจบแถวที่18แล้วนะคะต่อไปเราจะขึ้นแถวที่19เราก็สลับเป็นสีขาวนะคะคล้องห่วงเหมือนเดิมโซ่4แถวที่19แล้วก็แถวที่20เราก็จะถักเหมือนเดิมเลยนะคะถักขยายด้านข้างเหมือนที่เราถักแถวที่18มานะคะพอถึงหลักที่3เราก็จะขยาย1ครั้งเราก็ถักเหมือนเดิมไปจนถึง3ช่องสุดท้ายเราก็จะขยายอีก1ครั้งนะคะถักให้จบแถวที่19เราก็20เลยนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนขึ้นแถวที่21ค่ะตอนนี้เราจบแถวที่20เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราขึ้นแถวที่21ตั้งแต่แถวที่21เป็นต้นไปนะคะเราจะเริ่มถักชายเสื้อกันแล้วนะคะขึ้นต้นแถวโซ่3ค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับเราจะถัก F โซ่1แล้วก็ F ลงในช่องแรกเลยนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะข้าม1ช่องนะคะถัก F โซ่1แล้วก็ F ลงช่องถัดไปค่ะระหว่างช่องจะไม่มีโซ่1กั้นนะคะเสร็จแล้วเราข้าม1ช่องแล้วก็ถัก F โซ่1แล้วก็ F ลงช่องถัดไปค่ะข้าม1ช่องนะคะถัก F โซ่1แล้วก็ F ข้าม1ช่องถักเหมือนเดิมเลยนะคะเราจะถักแบบนี้ไปจนจบแถวเลยนะคะ
แถวที่21เราจะถักกันแบบนี้นะคะจำนวนห่วงที่เราขึ้นต้นไว้อาจจะไม่เท่ากันนะคะหมายถึงขึ้นต้นแถวที่1ไม่เท่ากันนะคะถ้ามาถึงแถวที่21นะคะแถวที่เรากำลังถักตอนนี้นะคะให้เราใช้หลักตรงกลางตรงนี้นะคะเป็นเกณฑ์นะคะให้ดูเนาะแถวนี้นะคะแถวตรงกลางตรงนี้นะคะแถวตรงกลางตรงนี้นะคะที่เราถักเหมือนเราถัก V มาทุกช่องเลยนะคะแถวตรงกลางตรงนี้ที่เราถักเหมือนถัก V มาช่องตรงนี้จะต้องเป็นช่องที่เราถักขยายนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนับย้อนกลับไปนะคะข้าม1ช่องถัก V ข้าม1ช่องถัก V แบบนี้นะคะช่องที่เราถัก V อาจจะจบตรงช่องแรกที่เราถักมานะคะหรือว่าจบตรงช่องที่2ก็ได้นะคะถ้าจบตรงช่องที่2ก็ให้เราเริ่มถัก V ในช่องที่2นะคะถ้าจบในช่องแรกก็ให้เราถัก V เหมือนกับเสื้อผืนนี้ได้เลยนะคะตัวที่เราถัก V ในช่องกึ่งกลางนะคะจะต้องเป็น V นะคะไม่ใช่ช่องที่เราจะข้ามนะคะถักแบบนี้ต่อไปจนจบแถวที่21เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะตอนนี้เราถักมาถึงหลักสุดท้ายของแถวที่21แล้วนะคะเราก็จะถัก F โซ่1แล้วก็ F อีก1หลักลงบนหลักโซ่หลักที่3นะคะแทงลงไปเกี่ยวขึ้นมาแบบนี้เลยจบแถวที่21นะคะเราขึ้นแถวที่22โซ่3เหมือนเดิมค่ะตั้งแต่แถวที่21นะคะจำนวนโซ่ที่เราขึ้นต้นแถวจะเป็นโซ่3ตลอดเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะถัก 2F โซ่2แล้วก็ 2F นะคะลงในช่องที่1ค่ะเสร็จแล้วถัก 1F ลงในช่องถัดไปถัก 2F โซ่2แล้วก็ 2F ลงในช่องถัดไปค่ะเสร็จแล้วถัก 1F นะคะลงในช่องถัดไปก็จะเป็นแบบนี้นะคะช่องที่เราถักก็คือช่องที่เป็นเหมือนช่อง V ตรงนี้นะคะเราจะถักลงช่อง V แบบนี้ทุกช่องเลยนะคะถัก 2F โซ่2เราก็ 2F สลับกับ 1F ไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยนะคะถักต่อไปจนจบแถวเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันก่อนขึ้นแถวที่23ค่ะพอเราถักมาถึงช่องสุดท้ายแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะถัก F ลงบนหลักโซ่หลักที่3อีก1ครั้งนะคะเพื่อจบแถวเนาะ
ตอนนี้สีขาวเราครบ4แถวแล้วนะคะต่อไปเราจะสลับสีเป็นสีที่2นะคะคล้องห่วงเหมือนเดิมเสร็จแล้วโซ่3ค่ะแล้วก็ตัดสีขาวนะคะพลิกกลับนะคะช่องแรกเราก็จะถักเหมือนเดิมนะคะ 2F โซ่2แล้วก็ 2Fหลัก F ตรงนี้นะคะเราจะถักแบบเกี่ยวหลักจากด้านหน้านะคะหรือฟอนต์โพสต์ดับเบิลโคเชนะคะวิธีการถักนะคะเราก็จะถักเหมือนเราถัก F เลยนะคะแต่เราจะแทงเข็มลงไปในช่องแบบนี้นะคะอ้อมจากด้านหลังขึ้นไปด้านหน้าแล้วก็เกี่ยวขึ้นมาถัก F นะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วช่องตรงนี้เราก็ถัก 2F โซ่2แล้วก็ 2F ค่ะหลัก F เราก็จะเกี่ยวหลักจากด้านหน้าเหมือนเดิมช่องตรงนี้ 2F โซ่2แล้วก็ 2F หลัก F ก็จะเกี่ยวหลักจากด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะถักเรื่อยไปจนจบแถวที่23เลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนขึ้นแถวที่24ค่ะหลักสุดท้ายของแถวที่23นะคะเราก็จะถัก F ลงบนหลักโซ่หลักที่3เหมือนเดิมนะคะแทงลงไปเกี่ยวขึ้นมาแล้วก็ถัก F นะคะต่อไปขึ้นแถวที่24โซ่3เหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วพลิกกลับค่ะช่องตรงนี้เราถักเหมือนเดิมนะคะ 2F โซ่2แล้วก็ 2F พอเราพลิกกับชิ้นงานนะคะหลัก F ที่เราเกี่ยวจากหลักด้านหน้าแถวนี้เราจะเกี่ยวจากหลักด้านหลังแทนนะคะวิธีการถักแบ็กโพสต์หรือการถัก F แบบเกี่ยวหลักจากด้านหลังนะคะเราจะพันไหมเหมือนถัก F นะคะเสร็จแล้วใช้เข็มนะคะแทงจากด้านหลังอ้อมออกไปแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ปลดค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะพอเราพลิกกลับหลัก F ก็จะเหมือนกันแบบนี้เลยนะคะช่องต่อไปถักเหมือนเดิม 2F โซ่2แล้วก็ 2Fเสร็จแล้วเราถักแบ็คโพสต์เหมือนเดิมพันไหมแทงเข็มจากด้านหลังอ้อมออกไปแบบนี้แล้วก็เกี่ยวขึ้นมาถัก F ถัก 2F โซ่2แล้วก็ 2F ลงช่องถัดไป
จแล้วก็ถักแบ็กโพสต์เหมือนเดิมเสร็จแล้วก็2 F ซ่อ2แล้วก็2 F แล้วก็ back post ถักแบบนี้เรื่อยไปจนจบแถวที่24เลยนะคะหลักสุดท้ายของแถวที่24นะคะถัก F ลงบนหลักโซ่หลักที่3ต่อไปขึ้นแถว25โซ่3เหมือนเดิมจะเราพลิกกลับค่ะตั้งแต่แถวที่25เป็นต้นไปนะคะช่องที่เราถัก 2F โซ่2แล้วก็ 2Fจะเปลี่ยนเป็น 3F โซ่3แล้วก็ 3F นะคะแบบนี้นะคะต่อไปหลัก F ตรงนี้นะคะเราก็จะเกี่ยวหลักจากด้านหน้านะคะเกี่ยวจากด้านหน้าก็คืออ้อมไปแบบนี้ถักขึ้นมาหลัก F ตรงนี้นะคะจะต้องเหมือนกันนะคะเสร็จเราก็ถัก 3F โซ่3แล้วก็ 3Fหลัก F ตรงนี้เกี่ยวห่วงจากด้านหน้าสาม F โซ่สามแล้วก็สาม Fเกี่ยวห่วงจากด้านหน้าแถวที่25ก็จะเป็นแบบนี้นะคะถักเรื่อยไปจนจบแถวที่25เลยนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะถักมาถึงหลักสุดท้ายของแถวที่25แล้วนะคะเราก็จะถัก F กับหลักโซ่หลักที่3นะคะปลด1ครั้งนะคะเสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนสีนะคะใช้เสื้อนะคะเราจะถัก3แถวเปลี่ยนสี1ครั้งนะคะก็คือ1ช่วงลายเท่ากับ3แถวนะคะเสร็จแล้วถักโซ่3ค่ะตัดไปไหมเส้นสีส้มนะคะแล้วเราคลิกกลับนะคะแถวที่26เราจะถักคล้ายๆแถวที่25ยกเว้นฟอนต์โพสต์ตรงนี้ก็จะกลายเป็นแบ็คโพสต์นะคะหรือว่าจะเกี่ยวห่วงหน้าก็จะเป็นเกี่ยวห่วงหลังนะคะ 3F โซ่3แล้วก็ 3F เหมือนเดิมค่ะเราจะขยายชายเสื้อนะคะให้กว้างขึ้นเพื่อที่จะได้เอาไว้มัดด้านหลังได้นะคะตรงนี้เป็นแบ็คโพสต์นะคะแทงจากด้านหลังอ้อมไปแบบนี้เกี่ยวขึ้นมาเส
จแล้วก็ถักเหมือนเดิม 3F โซ่3แล้วก็ 3F เสร็จแล้วก็เกี่ยวหลักจากด้านหลังแทงจากด้านหลังเลยนะคะอ้อมออกมาแบบนี้นะคะแถวที่26เราจะถักแบบนี้นะคะถักต่อไปจนจบแถวเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันก่อนขึ้นแถวที่27ค่ะพอถักมาถึงหลักสุดท้ายของแถวที่26นะคะเราจะถัก F กับหลักโซ่หลักที่3เหมือนเดิมค่ะต่อไปขึ้นแถวที่27โซ่3เป็นหลักแรกจะแล้วพลิกกลับนะคะแถวที่27เราจะถักเหมือนแถวที่25เลยนะคะ 3F โซ่3แล้วก็ 3Fเสร็จแล้วก็เกี่ยวห่วงจากด้านหน้านะคะตอนนี้เราอยู่แถวที่27นะคะเราจะถักเหมือนแถวที่25นะคะพอเราขึ้นแถวที่28เราก็จะถักเหมือนแถวที่26นะคะเราจะถักไปให้ถึงแถวที่37เลยนะคะโดยที่เราจะถักซ้ำแถวที่25กับแถวที่26แถวเล็กขี้ก็จะถักเหมือนแถวเล็กขี้แถวเล็กคู่ก็จะถักเหมือนแถวเล็กคู่นะคะโดยที่เราจะสลับสีทุกๆ3แถวนะคะเหมือนเสื้อผืนนี้เลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่แถวที่27นะคะก็คือแถวนี้เนาะแถวที่28ถักเหมือนแถวที่26นะคะถักสลับแถวที่25กับแถวที่26นะคะจนถึงแถวที่37นะคะโดยจะสลับสีทุกๆ3แถวนะคะถักไปจนถึงแถวที่37เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนถักชายเสื้อตรงนี้ค่ะตอนนี้เราถักมาครบ37แถวแล้วนะคะเราจะถักหลักสุดท้ายของแถวที่37นะคะปลด1ครั้งเสร็จแล้วเราจะสลับเป็นสีขาวเพื่อถักขอบเสื้อนะคะโซ่1นะคะเสร็จแล้วเราจะตัดปลายไหมสีนี้ก่อนนะคะพลิกกลับนะคะเราจะถักคอทอหรือถัก X นะคะลงหลักแรกตรงนี้เลยนะคะแทงลงไปตรงนี้เลยเกี่ยวขึ้นมานะคะแทงลงไปตรงนี้เลยนะคะเกี่ยวขึ้นมาแล้วก็ปลดเสร็จแล้วถักโซ่3ค่ะ1 2แล้วก็3นะคะเราจะทำติ่งนะคะ
วิธีการทำติ่งก็คือแทงลอดผ่านออกไปแบบนี้นะคะเกี่ยวออกมาถักซีค่ะหรือถักลอหอเราก็จะได้ติ่งที่1แบบนี้นะคะเสร็จแล้วโซ่2ค่ะถัก F ลงในช่องตรงนี้เลยนะคะเสร็จแล้วทำติ่งค่ะโซ่3แทงลอดไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วถักซีโซ่1กั้นนะคะถัก F ทำติ่งก็คือโซ่3แทงลอดไปแบบนี้เราถักซีโซ่1กั้นถัก F อีก1ครั้งโซ่3 4ก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปเราถักโซ่2นะคะถัก X นะคะหรือคอทอลงบนหลักตรงนี้เลยนะคะแทงลงไปเกี่ยวขึ้นมาปลดทั้ง2ห่วงเสร็จแล้วทำติ่งค่ะโซ่2แบบนี้นะคะระหว่างช่องเราจะมีโซ่2กั้นนะคะภายในช่องเดียวกันเราจะมีโซ่1กั้นต่อไปเราจะถัก F แล้วก็ติ่งนะคะอีก3ครั้งมีโซ่1กั้นด้วยนะคะแล้วก็ถัก F แล้วก็ทำติ่งโซ่1นะคะถัก F แล้วก็ทำติ่ง C โซ่2กั้นหลัก F ตรงนี้ที่มี1หลักนะคะเราจะถัก X หรือคอทอแล้วทำติ่งโซ่2ถัก F แล้วก็ติ่งนะคะอีก3ครั้งระหว่างหลัก F มีโซ่1กั้นพอได้หลัก F ครบ3หลักนะคะโซ่2แล้วก็ข้ามมาถัก X หรือคอทอกับหลัก F ที่มีหลักเดียวตรงนี้นะคะเสร็จแล้วทำติ่งค่ะระหว่างช่องตรงนี้นะคะเราจะถัก F แล้วก็ทำติ่งโซ่1กั้นนะคะถัก F แล้วก็ทำติ่งโซ่1กั้นแล้วก็ F มีติ่งนะคะระหว่างช่องจะมีโซ่2กั้นแล้วก็ถัก X หรือคอทอลงหลัก F ที่มีหลักเดียวตรงนี้นะคะแล้วก็ทำติ่งโซ่2กั้นนะคะถักไปจนจบแถวเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีค่ะตอนนี้เราถักชายเสื้อนะคะมาถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะพอหลักสุดท้ายเราจะแทงลงบนหลัก F นะคะหลัก F หลักสุดท้ายตรงนี้ไม่ใช่โซ่ที่3นะคะแทงลงไปแล้วถัก X ค่ะทำติ่งก่อนนะคะโ
ร็จแล้วเราจะซีกับหลักโซ่หลักที่3ตรงนี้เลยนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะถักโซ่1เพื่อล็อกชิ้นงานแล้วก็ตัดปลายไหมได้เลยค่ะตอนนี้เราถักใช้เสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เสื้อของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเรามาเก็บปลายไหมด้านข้างนะคะเพื่อถักขอบกันเนาะก่อนที่เราจะถักขอบนะคะเราจะใช้เข็มนะคะในการเก็บซ่อนปลายไหมเนาะเราจะซ่อนปลายไหมนะคะไว้ข้างในสีเดียวกันเลยนะคะล็อกปลายไหมสัก1ชั้นนะคะเพื่อให้แน่นขึ้นเนาะแบบนี้นะคะส่วนปลายที่มี2สีแบบนี้นะคะเราจะมัดผูกกันก่อนเนาะมัดครั้งเดียวนะคะรอบเดียวแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะเก็บซ่อนปลายไหมไว้ด้านในเหมือนเดิมเลยนะคะเก็บปลายไหมให้เสร็จเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาถักขอบด้านข้างกันค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาถักขอบด้านข้างตรงนี้กันนะคะเราจะใช้เข็มโคเชต์นะคะแทงลงไปบนหลักนะคะหลักโซ่ที่เราถักไว้แถวที่1เลยนะคะแทงลงไปแบบนี้เนาะเสร็จแล้วเราทำห่วงเหมือนเดิมนะคะเขี่ยลอดออกมาเหมือนเดิมเลยโซ่1นะคะเสร็จแล้วเราจะถัก X หรือคอทอนะคะลงในช่องที่2นะคะของแถวที่2ตรงนี้นะคะถัก X เสร็จแล้วเราทำติ่งค่ะโซ่3แทงไปแบบนี้แล้วก็ถัก C โซ่1กั้นนะคะถักเหมือนเดิมแล้วก็ช่องเดิมนะคะเราจะทำติ่งทั้งหมดที่4ติ่งนะคะโซ่1กั้นนะคะถัก X แล้วก็ถักติ่งโซ
โซน1ก้านถัก X อีก1ครั้งนะคะแล้วก็ถักติ่งก็จะได้แบบนี้นะคะอยู่ในช่องที่2ทั้งหมดเลยนะคะเสร็จแล้วเราถักโซ่2ค่ะข้าม1ช่องนะคะหรือข้ามช่องที่3ตรงนี้นะคะถัก X ลงช่องที่4ก็จะได้แบบนี้นะคะโซ่2ค่ะแล้วเราข้าม1ช่องนะคะเราจะถักลงช่องถัดไปนะคะถักแบบนี้เลยนะคะคอทอแล้วก็ทำติ่งโซ่1คอทอแล้วก็ทำติ่งแบบนี้นะคะให้ได้ทั้งหมดที่4ติ่งในช่องตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เราถัก X เนาะโซ่2นะคะข้าม1ช่องนะคะเราจะถักลงช่องถัดไปโซ่1ก้านถัก X ถักติ่งนะคะโซ่1ก้านถัก X ถักติ่งโซ่1ก้านถัก X อีก1ครั้งแล้วก็ทำติ่งพอได้มาครบ4ติ่งแบบนี้แล้วนะคะโซ่2ข้าม1ช่องนะคะถัก X ลงช่องถัดไปเสร็จแล้วโซ่2ข้าม1ช่องถัก X แล้วก็ติ่งนะคะลงช่องถัดไปพอครบ4ติ่งแล้วนะคะโซ่2ข้าม1ช่องนะคะข้ามช่องตรงนี้นะคะถัก X ลงช่องถัดไปโซ่2ข้าม1ช่องข้าม1ช่องตรงนี้นะคะถัก X บวกติ่งลงช่องถัดไปเราจะถักขอบนะคะเรื่อยไปจนได้ความยาวขอบที่เราต้องการนะคะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆอยากผูกสายให้ยาวขึ้นมาถึงตรงไหนนะคะตรงนี้คือช่องที่เราจะเอาไว้ผูกสายด้านหลังนะคะเพื่อนๆจะผูกขึ้นมาจนถึงตรงนี้หรือว่าตรงไหนก็ได้นะคะถ้าจะผูกขึ้นมาที่4ช่วงลายของด้านล่างเราก็จะถักขอบถึงช่วงลายนี้นะคะถ้าเพื่อนๆจะผูกขอบแค่3ช่วงลายนะคะเราก็จะถักขอบถึงตรงนี้นะคะเราจะเหลือพื้นที่ที่ไม่ถักขอบด้านข้างสำหรับผูกเชือกด้านหลังนะคะเดี๋ยวมีจะถักขอบนะคะให้ถึงช่วงลายตรงนี้เลยนะคะให้เหมือนกับด้านนี้ที่ถักมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถักต่อไปให้ได้ความยาวขอบที่เราต้องการเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีค่ะ
พอเราถักลายขอบมาได้ความยาวที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะจบช่วงลายที่ลาย X นะคะเสร็จแล้วเราก็จะถัก C กับหลักถัดไปเลยนะคะจะล็อกโซ่1เพื่อล็อกงานแล้วก็ตัดไปใหม่ได้เลยค่ะถักให้เหมือนกันทั้ง2ด้านเลยนะคะแบบนี้เนาะถักให้เหมือนกันทั้ง2ด้านแล้วก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีค่ะตอนนี้เราถักตัวเสื้อมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งชายเสื้อแล้วก็ขอบด้านข้างนะคะขั้นตอนสุดท้ายเรามาถักสายสำหรับมัดด้านหลังเสื้อกันนะคะการถักสายเราจะถักเหมือนเราถักสายคล้องคอมาเลยนะคะก็คือเราจะถักเป็นสายไอคอร์ดแล้วก็มีดอกไม้ที่ปลายสายทั้ง2ด้านแบบนี้นะคะสายด้านหลังเราจะถักให้มีความยาวประมาณ150ซมหรือประมาณ60นิ้วค่ะพอถักเสร็จแล้วเราก็มาผูกกับเสื้อด้านหลังเราได้เลยนะคะตอนนี้เราผูกเชือกด้านหลังแล้วนะคะแล้วก็ชิ้นงานของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วลองทำกันดูนะคะถ้าสงสัยตรงไหนคอมเมนต์เข้ามาคุยสอบถามกันได้ใต้คลิปเลยนะคะหรือว่าทักทายกันได้ใน Facebook Page Mimi Hobby Club นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ